สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลิวผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับได้มาแล้วครับนี่คือกาชาเขาเรียกว่าเป็นกาชาดักเนาะแต่เป็นกาชาดักครับที่ค่อนข้างจะน่าให้ดักมากๆนะครับเพราะกาชาในวันนี้ครับก็คือกาชาของนิยายครับกาชานิยายครับกลับมาแล้วครับซึ่งนี่คือกาชานิยายครับที่มีเหล่าตัวละครเทพๆทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นครับซึกิชิมะครับซึกิชิมะครับคือหนึ่งในตัวละครครับที่เป็นมหาเทพแห่ง PVP นะครับแล้วก็กินโจคูโกแล้วก็หมายยูรีครับกลับมาแล้วครับกาชานิยายกาชานะครับก็จะมาในวันที่21นะครับถึงวันที่28นะครับ21ถึง28นี้นะซึ่งกาชานะครับตัวละครในกาชานี้นั้นทุกตัวครับทั้ง9ตัวนั้นคือนิยายทั้งหมดนะครับก็จะมีซึกิชิมะกินโจมายูริชาร์ลอตจิรุจิดอนโดนี่ครับเนลเลียนกิมจอและก็ฮิคนเน่นะครับทั้งหมดนี้คือตัวละครของซีรีส์นิยายนะครับซึ่งกาชานะครับก็จะมีนอกเลทนะครับในเลทอยู่ที่ 4.5% นอกเลทอยู่ที่ 1.5% นะครับก็ถ้าออกลุ้งมาคุณก็ต้องลุ้นนะครับว่าลุ้งนั้นมันจะเป็นนอกเลทหรือในเลทเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะได้ลุ้นในเลทค่อนข้างจะเยอะนะครับเรามารีวิวตัวละครกันเลยครับตัวแรกครับน้องหนูฮิคนเน่นะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่778นะครับสกิลผู้สังหารครับโจมตียอมรู้แรงขึ้นสกิลลิงลดเวลาของสกิลลงไปถึง 14% นะครับค่อนข้างจะดีมากๆนะครับตั้ง 14% แน่สกิลอาร์บิเด่นๆก็จะมีการกันช็อต 100% เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิเพิ่มจำนวนครับของการกระโดดหลบเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งและก็เพิ่มระยะของการกระโดดหลบเพิ่มขึ้นนะครับฮิตคนแน่นั้นเป็นตัวละครครับที่เล่นมือได้ผิวมากๆครับถ้าหากคุณชอบตัวละครผิวๆนั้นฮิตคนแน่ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับกระโดดไกลกระโดดรัวมากๆนะครับสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทางหน้าจอนะครับสกิล1กับ2ผมคิดว่าระยะมันพอๆกันนะครับส่วน3ทางหน้าจอเนาะสมัยก่อนฮิคนเน่ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเทพมากๆนะครับแต่สมัยนี้ผมคิดว่ามันก็ดูดรอปลงไปเนาะไอการชื่อว่ามันกระโดดรัวกระโดดไวเนี่ยโอเคครับมันเป็นตัวละครที่เล่นได้แบบสนุกมือมากๆกับเล่นมือเนี่ยเก่งมากๆเลยนะแต่ออโต้ค่อนข้างจะไม่เหมาะนะครับคะแนนครับผมขอให้ไป9คะแนนนะครับเล่นมือสนุกมากๆเลยเป็นตัวละครที่ผิวดีมากๆครับ9คะแนนครับฮิคนเน่ครับกลิ่มจอครับสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมีดาเมจสกิลครับอยู่ที่774นะครับสกิลผู้สังหารครับโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงเพิ่มดาเมจสกิลครับเพิ่มขึ้น 20%สกิลอาร์บีก็จะมีการกันไฟ 100% เพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดเลือดไหลนานขึ้น2วินะครับสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ด้านหน้านะครับ1ค่อนข้างจะไกลอยู่แต่ไม่กว้าง2ค่อนข้างจะกว้างนะครับ3ก็กว้างด้วย2กับ3นั้นถ้าหาก3ชาร์จไม่เต็มนะครับ2กับ3นั้นสกิลระยะพอๆกันนะครับถ้าหาก3ชาร์จเต็มก็จะกว้างขึ้นมานะครับเป็นตัวละครที่เน้นแค่ด้านหน้าเท่านั้นจุดเด่นๆก็คือสกิลทุกอย่างการตีธรรมดาด้วยมันสามารถมีผลของการติดน็อกแบ็คครับศัตรูก็จะกระเด็นออกไปนะครับศัตรูค่อนข้างจะเข้ามาหาตัวกิมจอค่อนข้างจะยากนะครับพอเข้ามาปุ๊บตีธรรมดาไปกดสกิลไปศัตรูก็จะเด้งออกไปด้านหลังค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับกิมจอขอให้คะแนนไปสัก8คะแนนนะครับ8คะแนนครับกิมจอครับเนวเลียนครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจอยู่ที่762สกิลผู้สังหารโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงครับลดคูณของสกิลลง 12% นะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มเติมขึ้นไปถึง 80% นะครับตั้ง 80% เนี่ยค่อนข้างจะแรงโคตรนะครับแล้วก็มีการทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิไม่ติดชะงักนะครับสกิล2สามารถสร้างพายุออกมารอบตัวคงอยู่ประมาณ5วิได้จุดเด่นของเนลครับก็คือการตีนะครับการตีธรรมดาที่เป็นการตีที่พุ่งไปพุ่งมานะครับพุ่งซ้ายพุ่งขวาพุ่งหน้าพุ่งหลังคือศัตรูครับจะจับจุดเนลค่อนข้างจะยากมากๆนะครับเพราะการตีของเนลนั้นจะไม่อยู่เฉยนะครับ
เป็นการตีที่ค่อนข้างจะแปลกมากๆคุณแทบไม่ต้องกดเดินนะครับไม่ต้องกดเดินเลยด้วยซ้ำคุณแค่กดตีนะครับแค่กดตีธรรมดาเนี่ยมันจะพุ่งไปใส่ศัตรูเอกอัตโนมัตินะครับค่อนข้างจะแปลกและดีมากๆครับและก็แรงด้วยเนลขอให้ไป9คะแนนครับเล่นค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยออโต้ก็ได้นะครับ9คะแนนครับเนลครับดอนโดนนี่ครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจอยู่ที่777นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นนะครับสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้นถึง 20% นะครับสกิลลิงค่อนข้างจะดีมากๆนะครับถึกขึ้นตั้ง 20% เนี่ยสกิลพาสซีฟการช็อต 100% สกิลอาร์บีมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มเติมถึง 50% นะครับแล้วก็มีการลดเวลาของสกิลด้วย 12% นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจให้กับพวกอลันคาสีแดงนะครับในทีมรวมถึงตัวเองด้วยดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มเติมขึ้นอีก 20% นะครับหมายความว่าครับโดนนี่นั้นจะมีการเพิ่มดาเมจของตัวเองครับของการตีธรรมดานะครับเพิ่มเติมไปถึง 70% นะครับค่อนข้างจะแรงมากครับตั้ง 70% แน่แล้วก็มีการเพิ่มฮิต1ฮิตเพิ่มระยะของการตีธรรมดาครับเพิ่มขึ้น 20% นะครับโดนโดนนี่สกิล2สามารถสร้างพายุออกมารอบตัวได้ด้วยคงอยู่ประมาณ5วิสกิลอาร์บิสกิลอาโจมตีเนี่ยโดยรวมถือว่าดีมากๆนะครับแต่ปัญหาของไอ้เจ้าหมอนี่ก็คือสกิลผู้สังหารสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นงานหลักๆก็คือเอาไปลงหอคอยครับแค่นั้นเลยแค่นั้นครับแค่หอคอยเควสกิลก็ไม่ได้ลงด่านก็ค่อนข้างจะไม่ได้สกิลลิงก์ก็ดีโอเคสกิลลิงก์ดีมากๆครับสกิลอาร์บิสกิลโจมตีสกิลลิงก์ทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นสกิลผู้สังหารที่มันได้ใช้งานค่อนข้างจะน้อยมากๆขอให้ไปวัดจากการใช้งานนะครับที่ผมได้ใช้งานเองนะครับน้อยมากๆขอให้ไป7คะแนนครับดอนโดนี่7คะแนนครับจิรุตินะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่798นะครับสกิลผู้สังหารโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิงลดเวลาของสกิลลง 12% นะครับสกิลพาสซีฟกันพิษ 100% สกิลอาร์บิก็จะมีการเพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดเลือดไหลนานขึ้น2วิและก็ทำให้พวกยมทูตสีม่วงนะครับติดเลือดไหลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากติดเลือดไหลครับก็จะตีแรงขึ้นอีก 40% นะครับสมมุติไม่ติดเลือดไหลตีเข้า101ติดเลือดไหลตีเข้า140นะครับเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นๆก็คือตีไกลนะครับแล้วก็ติดเลือดไหลค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ด้านหน้านะครับ1 2 3เน้นแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับจิรุจิตีไกลเน้นด้านหน้าติดเลือดไหลง่ายครับขอให้ไป8คะแนนนะครับจิรุจิครับ8คะแนนครับชาร์ลอตครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจครับอยู่ที่794นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีฮอลโลแรงขึ้นสกิลลิงครับลดคูณของสกิลลง 12% นะครับสกิลพาสซีฟก็จะมีการกันพิษ 100% สกิลอาร์บีสามารถเพิ่มเวลาของการติดดีบัฟเพิ่มเติมขึ้น10วินะครับแล้วก็เพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็สามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยของไม่ตานะครับสกิลโจมตี1ด้านหน้า2รอบตัว3ทั้งหน้าจอนะครับจุดเด่นก็คือสกิล2ครับสกิล2นั้นสามารถลดค่าพลังของศัตรูได้ลดพวกโจมตีลดพวกป้องกันครับในสกิลเดียวลดทั้งโจมตีและป้องกันนะครับซึ่งเวลานั้นอยู่ที่ประมาณ15วินะครับดั้งเดิมอยู่ที่5วิสกิลอาร์บิเพิ่มขึ้นอีก10วิถือว่าจะลดลงครับไปประมาณ15วินะครับดีบัฟนั้นจะคงอยู่ประมาณ15วิซึ่งมันดีมากๆครับในเกมตอนนี้ตัวละครที่สามารถลดค่าพลังได้โดยการกดสกิล2เนี่ยมีแค่แอดคินซึ่งเป็นควินซี่พันปีแล้วก็ชาร์ลอตครับที่เป็นนิยานะครับค่อนข้างจะดีมากๆครับดีมากๆเลยนะแถมลดตั้ง15วิเนี่ยค่อนข้างจะนานอยู่นะครับคะแนนขอให้ไปสัก9คะแนนครับ9คะแนนครับชาร์ลอตครับคูโรซึจิมายูรินะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่8011นะครับส
สกิลผู้สังหารครับโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นครับสกิลลิงค์ลดเวลาของสกิลลง 12% นะครับสกิลพาสีฟการอ่อนแรง 100% สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดรอปหยดน้ำครับสีฟ้าเพิ่มขึ้น 17% นะครับหยดน้ำสีฟ้านะ 17% นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็โจมตีแบบทะลุกาดได้ด้วยนะครับสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอนะครับสกิลโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะกว้างแบบโคตรนะครับ1กว้างไกล2กว้างโคตรเลยมีดาเมจด้านหลังออกมาด้วยหน่อยนึง3ทั้งหน้าจอนะครับและสกิลไม่ตายครับสามารถบัฟตายเกิดได้1รอบนะครับบัฟให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ1รอบนะครับตายเกิดเนี่ยค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆบัฟตายเกิดได้ดรอปหยดน้ำสีฟ้าเพิ่มเติมขึ้นได้สกิลก็ไกลสกิลก็กว้างค่อนข้างจะเก่งใช้ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือสกิลผู้สังหารโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นนั้นงานหลักๆก็คือพวกเควสกิลหรือไม่ก็หอคอยในบางชั้นนะครับแต่ถึงจะโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นก็เหอะผมก็ยังเห็นคนว่าเขานิยมเอามาลงด่านฟาร์มหยดน้ำกันอยู่บ่อยๆนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับขอให้ไป 9.5 คะแนนนะครับ 9.5 คะแนนครับหมายูริครับกิมโจนิยายครับหนึ่งในมหาเทพครับของโหมด PVE ของเกมบลีดนะครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีระยะไกลครับมีดาเมจอยู่ที่784นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงค์เพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มเติมขึ้นถึง 25% นะครับสกิลลิงค์ค่อนข้างจะดีมากๆครับตั้ง 25% เนี่ยสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับโดยรวม 65% นะครับแล้วก็มีการตีศัตรูครับที่ล้มอยู่ได้ด้วยกิมโจนั้นได้ฉายาว่าคนล้มกิมโจซ้ำนะครับศัตรูล้มกิมโจซ้ำได้ครับสกิลอาร์บีอันนี้นั้นค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะปกตินะศัตรูครับพอมันล้มลงไปครับเราจะไม่สามารถซ้ำหรือทำดาเมจใส่มันได้ใช่ไหมล่ะแต่กิมโจครับทำได้มอนเตอร์ล้มกิมโจซ้ำครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับดาเมจนั้นไม่มีขาดหายครับมอนจะยืนอยู่หรือมอนจะนอนอยู่กิมโจก็ฟาดได้หมดนะครับแล้วก็มีการโจมตีทะลุกาดได้ด้วยแล้วก็เพิ่มฮิตของการตีธรรมดา1ฮิตสกิลเมตาสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครครับที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเก่งโคตรๆครับของสายตีธรรมดากดออโต้ก็ได้เล่นเองก็ได้ครับมันเก่งแบบโคตรๆจริงๆนะครับกิมโจ10เต็ม10ครับ1ในมหาเทพของเกมบลีดครับกิมโจสุดท้ายครับ1ใน3มหาเทพแห่ง PVP คนปัจจุบันครับซึกิชิมะครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแต่ตีระยะใกล้ครับมีดาเมจอยู่ที่792นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีพวกลิตเตอร์แรงขึ้นนะครับลิตเตอร์ก็คือพวกยูแกรมพวกแอสคีนประมาณนี้ครับสกิลลิงก์ก็คือจะถึกขึ้น 16% นะครับสกิลพาสซีฟสามารถกันอ่อนแรง 100% สกิลอาร์บีก็จะมีการอมตะ10วินะครับมีอมตะ10วิด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น 20% เพิ่มฮิตเพิ่มขึ้น1ฮิตเพิ่มเวลาของการบัฟเพิ่มขึ้นสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยของไม้ตานะครับและก็ไม่ติดชะงักสกิล2สามารถบัฟโจมตีได้และก็มีคลื่นพลังออกมารอบตัวคงอยู่ประมาณ5วิสกิล1 3โจมตีธรรมดาไม่ตายสามารถติดรุกกินได้นะครับซึกิชิมะมีอมตะมีรุกกินมีบัฟนี่คือ1ใน3มหาเทพแห่ง PVP คนปัจจุบันนะครับก็จะมีซึกิชิมะจูแกมแล้วก็ปู่ยามะนิยายร่างใหม่นะครับนี่คือ1ในมหาเทพนะครับ10เต็ม10ครับซึกิชิมะครับกาชาใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะซึกิชิมะเทพของ PVP กินโจเทพของ PVE นะครับกาชานี้มี2เทพเลยแล้วก็พวกฮิคนเน่พวกอื่นๆก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีมากๆนะครับนี่คือกาชาครับที่รวบเอาเหล่านิยายมาไว้ถึง9ตัวนะครับถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำครับเปิดกาชานี้เลยมันดีมากๆครับมีเทพของ PVP และเทพของ PVE รวมอยู่ในกาชาเดียวกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทีนี้นะสวัสดีครับ